ตอนนี้นะครับก็จะพาไปดูนะครับนักเรียนนะครับลูกเสือนะครับไปบุกเบิกในทางไกลนะของม .3 นะครับดูบรรยากาศดีมากครับตอนนี้ก็พามาดูนะครับบรรยากาศนะครับการเดินทางไกลของนักเรียนม .3 นะครับตอนนี้คือน้ำนะครับนะบรรยากาศดีมากครับดูครับสวยงามครับตามธรรมชาติเลยนะครับน้ำห้วยด้วยสาวใสมากเลยนะครับนักเรียนก็อยู่ข้างหน้านี่เองนะฮะนี่ตอนนี้น่าจะไปถามเข็มทิศนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้เลยนะครับกัดฐานนะครับกลัวเรารักนะครับหมุนไปทั้งตัวอย่าไปหมุนเข็มล็อกเข็มให้อยู่กับตัวต่อไปหมุนทั้งเข็มทั้งตัวเองให้เข็มกับลายน้ำครับกันสนิทเงยหน้าขึ้นมองภูมิประเทศด้านหน้ากับกลัวรักนะครับเราจะเดินตรงไปข้างหน้าเป็นจำนวน19ปฏิบัติใครได้แล้วเดินไปเลยเดินมาเลยนะฮะตัวเองใครยังไม่ได้290ถูกไหมเนี่ยใครยังไม่ได้หามุมไม่ได้ก่อน290หมุนไปที่290องศาก่อนเดี๋ยวเราดูเนี่ย290องศา290อันนี้มัน210อยู่เลยหมุนตัวเองลายน้ำกับเข็มเงยหน้าขึ้นเดินไป19เดินตรง19ตายแน่ไปได้แล้วนะครับเดินไปที่มุม39โดยประมาณฐานเข็มทิศนะครับมองตรงมองตรงเอ้ยให้เป็นจุดหมายก่อน439ไปเลยค่ะ1 2 3ลูกเสือเดินตามด้วยมึงยาว9ของกูนะดูนะฮะเดินตามไปเลยครับเดินตามไปเลยครับตามคนนำเข็มทิศนะครับคนหนึ่งปลาเอวไปเลยฮะดูนี่ฮะว่าได้หรือเปล่านะครับเราไปถึงที่เลยจะได้ของหรือเปล่าตรงไหมฮะขวาอันเธอสั่งเก่งมากเลยนะเราจะเจอหรือเปล่าเจอหรือเปล่าโอ้นั่นมองสิโอ้ก่อนนู้นที่นี่นั่นใช่ไหมครูเนี่ยเป็นว่าเก่งเหมือนกันนะเนี่ยดีใจเกินดีใจเกินนะดูของผู้หญิงบ้างนะครับวันนี้คือฐานเข็มทิศเนาะตอนนี้ผู้ชายได้เร็วมากเลยไม่ใช่ว่าตรงของคันหน้านะเอาล่ะให้เดินเนี่ยหมายถึงเดินตรงนะคะตรงนั่นไม่ใช่ว่าตรงเส้นทางนะนั่นไงกลับมาใหม่ลูกกลับมาใหม่ค่ะกลับมาใหม่ครับเธอไม่ตามเข็มทิศนะครับทำไมงงเหรอเอ๊ะเฮ้ยเนตมานี่ตามหลังเข็มทิศนะครับตะกี้เท่าไหร่นะคะ102ค่ะโอ้ยวิสัยตรงนะแน่ใจเลยนั่นคือ102 120หนึ่งทีเท่ากับ2ค่ะหนึ่งทีเท่ากับ2โอเคโอเคล็อกจุดค่ะไปทั้งตัวไหนดูที่ถูกหรือเปล่าเดินตรงนะมองเดินหน้าเลยไปอีก20
25.9 โดยประมาณนะคะโรงงานจะประมาณ24หรือ23ถ้าถึง25.9ปั๊บเจออะไรนั่นตะโกนบอกกูหน่อยนะแล้วเดี๋ยวครูจะบอกว่าตรงไหนเจอตรงไหนเอาง่ายๆนะครับผมเห็นที่เดินเลยเลยหน้าขึ้นเดินตรงไหมลูกเดินช้าๆนะครับพร้อมไปยี่สิบไปเดินตรงนั่นโอ้นับด้วย12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25แล้วนั่นเอ้าอะไรยังได้ไหมลองหาสิครับหมู่ที่2นะครับเงยหน้าขึ้นเข็มทิศนะครับมองตรงไปข้างหน้าไม่ก้มดูเข็มทิศแล้วเราจะเดินตรงไปด้านหน้าไม่ก้มดูเข็มทิศเห็นเป้าหมายแล้วเดินตรงไปข้างหน้า199 ปกติ9เดินปกติเดินธรรมชาติไม่ใช่เดินจงกรมธรรมชาติมากเลยไปได้แล้วนะครับเราจะเดินไปที่มุม280องศาหมุนนะครับหมุนกรอบเข็มทิศไปที่มุม280องศาได้แล้วหมุนตัวเองจนกว่าเข็มสีแดงกับหัวลูกศรสีแดงตรงกันนี่เป็นดีแล้วนี่280นี่หรอครับให้มันตรงขีดแดงนี่หมุนตัวเองจนกว่ากรอบสีแดงกับเข็มสีแดงตรงกันเงยหน้าให้มันทับกันขึ้นมองภูมิประเทศด้านหน้าเราจะเดินตรงไปด้านหน้าจำนวน19เข้าใจไหมเดินปฏิบัติ19ให้มันตรงกัน19เดิน19เด้อ19ไอ้19เอาไหนน่ะเอา19ปกติของเราอ่ะเอา19ของเธอเลยนะ19ยาวมากไปได้แล้วหมุนเข็มทิศไปที่มุมดูไว้ฮะ190องศา190องศาไปที่มุม190องศาได้ไหมเออถูกต้องเห็นไหมถูกต้องไหมเลยหาทิศไม่ใช่ลูกนี่180ลูกมุม S มุม180หมุนไปอีกหมุนมาเออถูกต้องได้ยังคะได้แล้วค่ะเดินไปข้างหน้าเป็นจำนวน19บอกให้ไปทั้งขาไปทั้งปลายเท้าหมุนต่อหมุนหน้าตาจริงจังมากค่ะเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นค่ะอย่าไปตามเพื่อนตามเข็มทิศของตัวเองตามเข็มทิศตัวเองชี้ไปทางไหนก็เดินไปทางนั้นไปเลยเดี๋ยวตรงหน้านะครับตรงตรงนะอย่าเฉียงนะครับไม่เดินดูเข็มทิศเดินไปตามหน้าตัวเองไม่ก้มดูเข็มทิศเดินไปตามภูมิประเทศของตัวเองใครได้แล้วเราจะเดินไปที่มุม100องศา100หมุนไปที่100 100องศานะครับหมุนไปที่มุม100องศาหมุน100หาพิกัดเข็มค่ะได้ไหมได้ไหมของตัวเองให้ได้หมุนเลยเงยหน้าขึ้นมองภูมิประเทศที่อยู่ตรงหน้าเดินไปเป็นระยะทาง19หน้า19ครับถูกต้องหรือเปล่าสิบเก้าแล้วก็หยุดนะครับลองดูซิว่าใครอยู่สิบเก้าของตัวเองที่กลับมาบ้างเดินมาเลยสิบเก้าใครสามารถหยุดโอ้ยเก่งเหลือเกินแม่เลยโอ้ยนี่สุดยอดนี่อาช่างมาครับทางนี้ครับตาจ้องครับดูครับอันนี้คือเป๊ะมากนะครับโอ้โหไม่ขาดแม้แต่มิลเดียวนะครับสุดยอดมากเลยโคนหน้าเลยโคนหน้าเลยโอ้โหขอถ่ายเลยกำลังเงยไหนเงยไหนเงยโอ้ตบมือที่ครับโอ้งงเลยเนี่ยงงงงใครมาจุดเดิมแสดงว่าตัวเองทำถูกต้องเออนะไม่มีคาดเคลื่อนเลยนะครับแปลว่าผู้กลับดีครับยอดครับถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะครับใครยังไม่ได้มาหน้าตาหน้าตาเหมือนมั่นใจมากเลยเนี่ยไปเลยมั่นใจไหมคิวตลอดคิวตลอดตั้งแต่กีฬาแล้ว
เรามาถามนะครับคนที่เก่งมากเลยเป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างครับเพื่อนผมเองครับคนนี้ครับเพื่อนผมนะทุกคำไม่เคยเป็นเพื่อนผมใช่ไหมอยู่กลุ่มผมด้วยเอ้ยผมสอนเฉยอีขอร้องเธอถามตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับรู้สึกผมได้เรามาคู่เดียวนะเนี่ยโอ้ยถามวันนี้เป็นไรหรอกต้องเรียกอาจารย์ใช่ไหมตัวอย่างเดี๋ยวรับรองรับรองคลิปนี้เขาดังแน่นอนดังแน่ไม่เชื่อครับออกทีวีใช่ไหมครับออกทีวีครับออกทีวีครับใช่ทุกกล้องทุกครั้งออกทีวีครับออกทีวีความสูงครับ10องศาเดี๋ยวอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะล็อกเข็มยึดไว้นะครับหมุนกรอบเข็มยึดไปที่มุม120องศานะครับ20องศาต่อไปล็อกเข็มดีๆแล้วก็ล็อกเข็มให้กับตัวเองหมุนตัวเองไปจนกว่าเข็มสีแดงหมุนตัวเองหมุนตัวเองตามนี้ชี้ตรงกันทับกันทับกันทับหรือยังคะทับแล้วครับถ้าทับแล้วเดี๋ยวเราเงยหน้าเงยหน้าตกนะครับเราจะไม่ก้มหน้าเดินนะเข้าใจไหมครับครับนี่โอ้ยหน้าตาลิงมากครับจริงจังจริงจังนะรับรองถึงที่เดิมนะได้ครับเดี๋ยวจะรอดูสุดท้ายนะนี่คนนี้สิหมุนด้วยนะครับปลายเท้าหมุนด้วยปลายเท้าหมุนด้วยนะครับเดินตามเข็มของตัวเองอย่าไปเดินตามเพื่อนถ้าได้แล้วเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นครับให้มันตรงได้แล้วเงยหน้าขึ้นยังไม่ตรงเลยให้ตรงเหรอให้ตรงสิเนี่ยเข็มเนี่ยเห็นไหมให้ตรงให้ตรงแล้วเงยหน้าขึ้นปลายเท้ามาด้วยไม่ใช่หมุนแต่เอวเนี่ยกลับไปทำไมอ่ะปลายเท้ามาด้วยอย่าหมุนแต่เอวมาแล้วครับมาแล้วเงยหน้าครับไม่ต้องก้มครับเดินมาเลยฮะ19นะฮะก็20ก็หมุนไปสิเนี่ยยังไม่ได้20แล้วเนี่ยมีฐานเข็มทิศนะนักเรียนนี่คงที่ไม่เคยเล่นเข็มทิศนะฮะก็จะได้รู้นะครับว่าจุดที่เรายืนเมื่อกี้นะแล้วก็เราวัดเข็มทิศไปนะจะกลับมาตรงเป๊ะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับมั่นใจไหมครับมั่นใจอยู่ที่เดิมไหมไม่ใช่เป๊ะได้ไหมก่อตัวอยู่เพ่โอ้โหใครนี่เงยหน้าขึ้นโอ้นี่คนนี้คนนี้ใน2คนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่คนนี้สิโอ้โหขึ้นบนนี้เลยนะต่อไปเราจะเดินไปที่ทิศ290องศา290องศานะครับหมุนกรอบตาคนนี้ดูนะฮะไปที่มุม290องศาขึ้นสูงไหมเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยดูให้ดีๆนะครับจากจุดเดิมตัวเองจะถึงที่เดิมหรือเปล่าโอ้มั่นใจนะครับมั่นใจนะหยีล็อกไว้หมุนหาทิศของตัวเองหมุนหาทิศของตัวเองมันตรงที่ไหนล่ะใครตรงแล้วเงยหน้าขึ้นกลับนะครับก็คอยเป็นที่ปรึกษาแน่ตรงแล้วเงยหน้าขึ้นมองมาแล้วลงรอยลงหินมาแล้วครับเดินตรงไปข้างหน้าจำนวน1919อะไรครับต่อไปเราจะเดินไปที่มุม200องศาหมุน200 200นะครับหมุนเข็มทิศไปที่มุม200องศาเหลือที่ว่าเก่งมากใช่ไหมต่อไปหาทิศของตัวเองที่จะเดินไปหมุนแล้วเนี่ยไปตรงแล้วเงยหน้าขึ้นมองภูมิประเทศที่อยู่ด้านหน้าตรงหรือยังตรงแล้วเงยหน้าเดินเอียง19เสร็จแล้วเดินหน้าไปจำนวน19 19ครับ19 200เท่าไหร่นะ200ขาหมุนตัวเองกันแล้วเงยหน้าขึ้นและอีก19เน้นย้ำนะครับให้เดินไปตามทิศทางของตนเองอย่าพยายามไปเดินหาจุดนะครับส
ื่อสัตย์กับตนเองใครเดินได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับนะใครเดินไปทางไหนเอาตรงนั้นไม่จำเป็นต้องถูกต้องเสมอไปผมอยากเป๊ะครับต่อไปเดินไปที่มุม110องศา110องศา110องศานะครับหันหามเดินไปทางทิศที่ขวาลูกศรชี้โอเคได้แล้วหมุนทั้งตัวซื่อสัตย์กับตนเองนะครับหมุนทั้งตัวโอเคไปอีก10ไปอีก10ซื่อสัตย์กับตนเองอย่าพยายามก้าวให้ยาวกว่าปกติหรืออย่าพยายามก้าวให้สั้นกว่าเราจับตาคนนี้แหละตรงเป๊ะไหมโอ้ตรงนี้หนึ่งอ่ะนี่เกือบตรงเลยเกือบตรงเลยนี่สุดยอดแล้วเนี่ยใครคนไหนนี่ค่ะคนนี้โอ้ตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะไม่กองแล้วแม่นี่เป๊ะสุดยอดนะสุดยอดคนแดงโอเคเดี๋ยวเราจะมีภารกิจหลักให้ทำเรามาดูตัวท็อปก่อนนะครับเมื่อกี้ท็อปนะครับเป๊ะเลยนะฮะ220นะแล้วจะพาเพื่อนไปฮะไปอีก4139โดยประมาณของครูต้องเยอะๆนะโดยประมาณของครู439ดูกะหุ่นของครูไว้นะฮะก้าวสั้นเส้ายาวแล้วแต่นะครับบอกว่า439โดยประมาณของครูดูภูมิประเทศด้านหน้ามีจุดเด่นจุดอะไรที่อยู่ตรงหน้าเราจะไปเดินที่เป้าหมายตรงนั้นไปเลยค่ะมาเลยนะฮะเดินไปประมาณ40ครับล้นเสาครับล้นเสาครับเสือตามเลยเสือตามครับอันนี้ผู้นำนะครับตรงๆนะถ้าตรงนะครับตรงๆนะครับดูจะตรงหรือเปล่านะครับนี่คะแนนตัวท็อปเมื่อกี้ตรงเป๊ะเลยนะเอาเลยครับกี่ก้าวแล้วก็43ไม่เถอะ45เท่าไรแล้ว43เป้าหมายเราคือน่าจะเป็นอะไร45เพราะนั้นบริเวณนี้มันน่าจะมีอะไรที่มันไม่ปกติซ่อนอยู่นะครับมันไม่ควรมาอยู่ตรงนี้ลองดูซิมันมีอะไรที่มันเรามาถึงจุดเป้าหมายแล้วเราจะเจอของนี้เรามาถึงหรือเปล่าแถวนี้เป้าหมายเขาน่าจะอยู่ที่ไหนนะครับต้นนี้ครับมาที่ไหนลองหาดูซิคนมันมีอะไรที่มันมีหรือเปล่าดีหรือเปล่าเราคนช่วยคนครับช่วยคนครับเราถึงเป้าหมายแล้วจะเจออะไรหรือเปล่าจริงไหมจะเจอไหมครับคนไหมช่วยคนครับเราถึงจุดหมายแล้วจุดหมายเราอยู่ที่ไหนเป้าหมายเราอยู่ที่ไหนเป้าหมายอยู่ที่ไหนเราคิดว่าเป้าหมายอยู่ที่ต้นไม้เราก็หาที่ต้นไม้นะครับเจอหรือเปล่ามันอาจมันจะอยู่แถวแถวไหนก็ไม่รู้แหละไออันนี้บอกอันนี้ขยะมันต้องมีในถังขยะดีกว่าก็เลยแล้วเลยขยะอยู่เลยเมื่อกี้เจอหรือเปล่าจะเป้าหมายเราอยู่ไหนลองดูของอย่าไปดูที่เดียวไปช่วยกันหาขยายหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนขยายก่อนจะขยายไปยืนล้นกระเป๋าอยู่ไม่สั่งอย่างเดียวไปช่วยกันหาดิหัวหน้ากลุ่มต้องสั่งหัวหน้ากลุ่มต้องเป็นผู้นำดิหลายนาทีเลยนะครับเนี่ยเขาให้เวลาไม่ถึง2นาทีนะเนี่ยเดี๋ยวนี้2นาที30นาทีแล้วนะครับเป้าหมายเราอยู่ที่ไหนเราก็อย่าไปหาที่อื่นเป้าหมายเราอยู่ที่ไหนต้นไม้เป้าหมายอยู่ที่ต้นไม้ก็หาแถวต้นไม้ลองดูมีอะไรผิดปกติแถวต้นไม้ไหมแม่โว นี่มันหาเหรอโว้เป้าหมายมันอยู่ที่ต้นไม้ต้นไหนล่ะโอ๊ยตกแล้วไม่ช้ามากเลยปูเนี้ยไปละเฮ้ยแล้วไปช่วยกันหาช่วยหาช่วยหาให้เวลาอีก1นาทีถ้าไม่เจอขอโทษทั้งหมดครับรังพึ่งอะไรไหนรังพึ่งอยู่ไหนไหนตรงไหนกูไม่เห็นวะรังผึ้งไม่ผิดปกติใช่ไหมรังผึ้งนี่มันอยู่ต้นไม้ก็ถั่วเออเจ๊ไปอยู่ในดินเนี่ยเอาเลยสิโอ้ยโหนี่ช้ามากเลยฮะไม่ดูก้นลองดูทางด้านหลังเนี่ยเผื่อครูก้าวเล็กกว่านี้ขึ้นแล้วครับอะไรต้นเล็กตะซอยครับเล็กตะซอยเอามากินได้ไหมเนี่ยไหนเล็กตะซอยเอามากินเออมองแก่โอ้โหโอเคอันนี้ก็เพื่อนผมเองนะครับฮะคนนี้ก็เพื่อนผมอีกคนแล้วครับเพื่อนผมอีกแล้ว
แล้วเธอทำอะไรบ้างเนี่ยผมเห็นแต่ผมไม่อยากบอกเพื่อนทดสอบความสามารถเก่งก็เป็นเพื่อนผมหมดเลยครับจ้าที่คุยทั้งนั้นโอเคนะครับผ่านแล้วนะครับทีนี้1ขีดมีกี่องศาโอเคเรามาดูผู้หญิงบ้างนะครับดูสิ1ขีดมีกี่องศาอันนี้100 120แสดงว่าตรงกลางเท่าไหร่110ใช่ไหม110ใน10เนี่ยมันมี5ขีดแสดงว่า1ขีดกี่องศาเมื่อกี้บอกแล้ว1ขีดมีกี่องศา2องศาเพราะฉะนั้น102ต้องกี่ขีดกี่ขีด1ขีดคราวนี้เสร็จแล้วปุ๊บหมุนตัวเองหาดูสิเงยหน้ามองภูมิประเทศที่อยู่เด่นชัดที่อยู่ตรงหน้าเราเห็นอะไรมีลักษณะเด่นพิเศษไหมเจอกล้องเจอกล้องเด่นพิเศษรอเฮ้ยเอาเดี๋ยวดูภูมิประเทศมีอะไรเด่นพิเศษไหมภูมิประเทศไหมล่ะก็อะไรล่ะธรรมชาติมันมีอะไรที่มันเด่นๆไหมล่ะที่อยู่ตรงหน้าเราต้นไม้ต้นไหนของชัดภาพต้นเล็กต้นไหนเลือกก็ดูสิเดินดูมองหน้าเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นเจออะไรนะเดินไปกี่ก้าว25 ก้าวนะครับโดยประมาณเดี๋ยวมาดูครับผู้หญิงครับตรงไหมเนี่ยสายตาเอียงหรือเปล่ากูถามจริงเมื่อกี้กูอยู่ด้านหลังกูก็ยังเห็นว่าสายตาเอาไปกลับไปไหมขอให้หาสิ่งของว่าเธอจะมาตรงหรือเปล่าบอกว่ามาไม่ตรงเลยเดินไปตรงๆจริงๆเหรอเธอมองมาทางนี้จริงไหมเมื่อกี้เธอหันหน้ามาทางนี้จริงไหมเสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วเหรอแต่กำลังเดินมาค่ะหมดแล้วครับรอเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่มีแล้วเหรอแล้วครูขับมาทำไมป้าเดินขาเข็มทิศครับขาเข็มทิศดูหน้าตาแต่ละคนครับยังยิ้มได้อยู่สุดยอดเลยอ่ะกินอะไรเนี่ยโอ้หน้าตาแต่ละคนครับกระชุ่มกระชวยมากเลยนะคะจุดสุดท้ายก็มาแล้วนะครับท่ามกลางอากาศที่ดีนะครับธรรมชาติเดินมันแล้วชิวๆนะรอสบายไปลงน้ำจริงเลยอีคุยชิวหายเลยโอ้ยเจอไหมเมื่อกี้ไม่เจอเลยไม่เจอเลยหน้าตาแต่ละคนยิ้มหน่อยสิครับยิ้มในกลุ่มสุดท้ายนะครับลมพองนะครับนี่ทำอะไรเอ่ยกูยังไม่เซ็นนะฮะเพื่อนกับสอนยังไม่เซ็นนะมาเข้าแถวเร็วเต็มที่แบ่งกัน
เมื่อกับมั่นใจไหมฐานนี้กลุ่มนี้กลุ่มละ2ค่ะมันมี8อันนะคะตอนนี้มันมี7ละตอนนี้ฐานเห็นคิดนะครับนั่งเป็นวงกลมเลยนะครับนั่งยังไงก็ได้ให้มันดูกันทุกคนอ่ะดูได้กันทุกคนเพราะว่าได้ปฏิบัติกันทุกคนนะครับปฏิบัติเดียวนะทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นดูนะครับเข็มทิศนะตรงนี้นะครับเข็มทิศจินวานะครับจะใช้ในลูกเสือจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเราจะใช้เข็มทิศตรงนี้นะครับนะส่วนประกอบของเข็มทิศก็จะมีฐานนะครับเป็นฐานกรอบพลาสติกนะครับพลาสติกใสนะครับนะจะมีหัวลูกศรนะครับสีแดงนะครับอยู่ที่ด้านเรียบๆตรงนี้นะครับหัวลูกศรสีแดงตรงกลางนี้นะครับนะเราจะเรียกกันว่าลูกศรชี้ทิศทางลูกศรชี้ทิศทางนะครับหัวลูกศรชี้ไปทางไหนเราจะเดินไปทางนั้นหัวลูกศรชี้ทิศทางกับปลายเท้าของเราจะชี้ไปในทิศทางเดียวกันหัวลูกศรนะครับกับปลายเท้าจะชี้ไปนิทางเดียวกันหากหัวลูกศรขยับปลายเท้าเราจะขยับหมุนตามไปด้วยนะครับนะจะหมุนตามไปนะครับขี่ตามเส้นลงมานะครับจะเจอวงกลมๆนะครับมันจะเป็นเลนนูนนะครับเอาไว้อ่านนะอ่านค่าอ่านอะไรในแผนที่นะครับแต่เรายังไม่ได้ใช้ในวันนี้นะครับขีดเส้นลงมาอีกเส้นสีแดงนะครับนะจะเป็นเส้นสีแดงที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับนะเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นอ่านนะครับอ่านค่าอ่านมุมต่างๆนะครับนะว่ามุมเนี้ยมุมเท่าไหร่ทิศทางอะไรที่เราจะเดินไปนะครับนะตรงกับเส้นก็จะมีกรอบนะครับกรอบองศานะสามารถหมุนได้นะครับกรอบองศาสามารถหมุนได้นะครับบนกรอบก็จะมีหัวลูกศรสีแดงนะครับบนกรอบจะมีหัวลูกศรสีแดงหัวลูกศรนี้จะหมุนไปตามกรอบที่เราหมุนนะครับกรอบสีแดงหัวลูกศรสีแดงที่อยู่บนกรอบเนี่ยนะครับมันจะหมุนไปตามกรอบที่เราหมุนภายในกรอบองศาจะมีเข็มนะครับเข็มจะแบ่งออกเป็น2สีคือสีขาวกับสีแดงซึ่งเข็มสีแดงจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอนะครับเข็มทิศอาจจะมีหลายแบบนะครับหลักๆเลยจะมีสีแดงเป็นหลักนะครับส่วนสีประกอบในอันนี้เป็นสีขาวบางรุ่นเป็นสีดำนะครับแต่สีหลักๆคือจะเป็นสีแดงนะครับสีหลักๆคือจะเป็นสีแดงซึ่งเข็มสีแดงก็จะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอนะครับคราวนี้หากเราต้องการอยากทราบว่าทิศเหนืออยู่ทางทิศไหนนะครับนะก็จะดูที่กรอบนี้นะครับกรอบหมุนเนี่ยนะครับมันจะมีตัวเลขบอกองศาไว้ทั้งกรอบทั้งวงมีเลขทั้งหมดกี่องศา360องศานะครับก็คือวงกลมนั่นเองนะครับวงกลมเป็น360องศาใน360องศามันจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่4ตัวมีตัว N คือทิศเหนือทิศเหนือทิศเหนือทำมุมกี่องศากี่องศา360องศาหรือ0องศานะครับ360องศาหรือ0องศาตัวต่อไปคือทิศไม่ใช่ทิศสิตัวอะไรตัว E คือทิศตะวันออกนะครับกี่องศา90องศาตัวต่อไปคือ S คือทิศใต้กี่องศา180องศาตัวต่อไปคือ W กี่องศา270 270คือทิศตะวันออกตะวันตกของใครเป็นคัตชูเป็นรองเท้านักเรียนก็ครอบไว้นะครับครอบไว้เหยียบเลยเหยียบเลยใครเป็นรองเท้าเข้าไปเหยียบเลยหรือครอบไว้ก็ได้ครอบไว้ครอบไว้นะครับเพื่อนจะเสียดายรองเท้าตัวเองนะ
ข้อมไว้นะครับข้อมไว้เหยียบถ้าอยากเหยียบเหยียบถ้าอยากข้อมข้อมยืนเท้าคู่ยืนเท้าคู่เลยมุมแรกเราจะเดินไปที่มุม10องศาหมุนไปที่10องศาหมุนไปที่10องศา1 4เท่ากับ2องศาลูกมันไปได้2องศานั่งเรียน1 4 2องศากับพื้นขนานกับพื้นนะคะอ่ะโอเคอ้าวเลยเลยเสียงขึ้นมาอย่างเงี้ยเข็มมันไม่หมุนให้เธอหรอกอ่ะโอเค10องศาได้แล้วหมุนตัวเองไปจนกว่าเข็มสีแดงกับหัวสูงสอนสีแดงทับการเสียบหมุนอย่ากูบอกแล้วนะอย่าหมุนเฉพาะเอวให้ใช้เท้าจุดหมุนใครได้แล้วเงยหน้าขึ้นมองภูมิประเทศตรงหน้าไม่ดูเข็มทิศไม่ก้มดูเข็มทิศมองดูตรงหน้าแต่เธอจะเห็นว่าคนหล่ออยู่ข้างหน้ามองตรงข้างหน้านะครับไม่ก้มดูเข็มทิศให้เดินปกติเหมือนเราเดินธรรมดาไม่เดินอย่าไปเก่งนะครับเดินปกติเหมือนเราเดินเท้าธรรมดาเดินไปข้างหน้าจำนวน19เดินไปปกติเลยเดินไปธรรมดา19อย่าเอียงนะครับเดินหน้าตรงนะครับแหมนะรูปแถวอาจจะไม่อ้าวต่อไปเราจะเดินไปที่มุม280องศา280นะครับเราจะเดินไปที่มุม280องศาหนูต้องหมุนให้หมุนมุมได้แล้วหมุนหาทิศของตัวเองอย่าให้เข็มทิศชี้ขึ้นบนอย่าให้เข็มทิศชี้ลงล่างนะครับเข็มทิศให้อยู่ในระนาบขนานกับพื้นใครได้มุมแล้วมองเงยหน้าขึ้นไปมองตรงไปด้านหน้าเดินตรงไปเป็นระยะทาง19เดินปกติอย่าเกร็งต่อไปเราจะเดินไปที่มุม190องศา190นะคะไปที่มุม190องศาเปลี่ยนสุดดิกูหามุมลูกหามุมของตัวเองให้ได้น่าแล้วแล้วก็หมุนเลยไปได้แล้วเงยหน้าขึ้นมองภูมิประเทศที่อยู่ด้านหน้าได้แล้วเดินตรงไปเป็นระยะทาง10เมตรไม่ใช่สิผิดจุดเป็นระยะทาง19ต่อไปเราจะเดินไปที่มุม100องศา100องศาใครได้แล้วมุนหาทิศของตัวเองมองเป้าหมายข้างหน้าเราจะเดินไปข้างหน้าเป็นระยะทาง19เสร็จแล้วดูจุดพิกัดที่เราเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายหากใครเหยียบจุดเริ่มต้นแสดงว่าคนนั้นทำได้ดีมากนะครับนะมีใครบ้างมีใครบ้างใครได้ใครได้ใครได้ไม่ต้องถอยเถอะไม่ต้องถอยนะครับเสื้อสัตว์เนี่ยสองคนนี้ใช่ไหมนะเสื้อสัตว์กับตัวเองโอเคเยี่ยมมากเดี๋ยวเปลี่ยนเพื่อนมานะครับเปลี่ยนเพื่อนมาทำไมเก่งอ่ะเปลี่ยนผู้สอนดีค่ะผู้สอนดีทุกคนได้ปฏิบัตินะครับอ่อนเป็นไปได้ไอ้เสร็จแล้วไปรอเก่งคณิตเขาไม่รู้หรอกหนูได้เกียรติเสร็จแล้วไปรอเกี่ยวด้วยเหรอคณิตเกี่ยวด้วยเหรอเกี่ยวสังคมเก่งนะแบ่งรองเท้าให้เพื่อนด้วยก็ได้ชุดต่อไปครับชุดต่อไปครับโอ้โหมั่นใจไหมเน้นย้ำความซื่อสัตย์ต่อตนเองซื่อสัตย์เลยครับไม่ต้องเกี่ยงกันเดี๋ยวได้ทำดูหน้าตาแบบมั่นใจนะเดี๋ยวบอกว่าทำให้เพื่อนดูใช่ไหมเน้นย้ำความซื่อสัตย์ต่อตนเองนะครับเดินไปตามเข็มทิศของตนเองอย่าพยายามเดินให้ถึงจุดของตัวเองนะครับ
เน้นย้ำว่าอย่าพยายามเดินให้ตรงจุดตัวเองแต่ให้เดินตามเข็มของตัวเองที่บ่งบอกมั่นใจไหมคะทิศแรกหนูขยับเอาไปอย่าพลังไปทิศแรกเราจะเดินไปที่มุม20องศา20องศาครับทิศแรกเราจะเดินไปที่มุม20องศาได้แล้วจับเข็มทิศให้อยู่กับระนาบหมุนตัวเองไปจนกว่าเข็มสีแดงกับหัวลูกศรสีแดงครับกันสนิทหมุนทั้งตัวหมุนทั้งตัวครับขาเท้าไปด้วยทั้งขาไปทั้งปลายเท้ายังไม่หมุนเลยค่ะหมุนยังหมุนแล้วขู่มันตรงแล้วค่ะตรงแล้วเหรอคุณรักดูคนนี้หยุดไม่หมุนเลยยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยไม่ใช่อันนี้ถูกต้องเสร็จแล้วเราต้องหมุนให้เข็มสีแดงเนี่ยกับหัวลูกศรสีแดงเนี่ยทับกันใช่ถูกต้องอยู่ที่เดิมเป๊ะเลยอ่ะไม่ขยับเลยอ่ะเข็มทิศอย่าเงยขึ้นอย่าก้มลงอย่าเบนซ้ายอย่าเอียงขวาให้อยู่ในระนาบปกติเงยหน้าขึ้นมองภูมิประเทศที่อยู่ด้านหน้าห้ามก้มนะครับเดินตามเข็มทิศของตัวเองอย่าไปเดินตามเพื่อนซื่อสัตย์กับเจ้า19นะครับ19นะครับ9ให้เป็นธรรมชาติขึ้นก้อนหินขึ้นก้อนหินเลยนะครับต่อไปเราจะเดินไปที่มุม290องศา290นะครับหมุนไปที่มุม290องศาเสร็จแล้วหามุมของตัวเองโอเคได้นะเสร็จแล้วหนูต้องหาทิศของตนเองหาทิศทางก่อนนะครับเสร็จแล้วหาทิศของตนเองนี่มั่นใจแล้วนี่ขับมาเนี้ยขับมาแล้วหน้าขึ้นใครที่จะชนเพื่อนปล่อยให้เพื่อนเดินไปก่อนนะครับใครอยู่หน้าเดินไปก่อนเพื่อนเลยชนก็ได้นะเพื่อนมองรู้ไว้เลยที่อยู่ด้านหน้าเดินหน้าตรงไปเดินตรงนะคะนักเรียนมองหน้าให้เรียนคุณเงยหน้าเลยไปเลยเดิน19เดินเลยเดินตรงครับเดินปกติให้เป็นธรรมชาติ19ปกติปกติมากเลยค่ะต่อไปเราจะไปที่มุม200องศา200องศา200องศาหาเทียบของตัวเองหมุนมาเก่งมากหมุนหาเทียนของตัวเองหมุนหาเทียนของตัวเองเงยหน้าขึ้นมองผู้พิเศษที่อยู่ด้านหน้าตรงหน้าอย่าเฉียงตรงครับเราจะไม่เดินก้มดูเข็มทิศเราจะเดินไปทางหน้าตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้เดินไปข้างหน้าเป็นจำนวน19ก้าวปกติเน้นย้ำครั้งสุดท้ายอย่าพยายามเดินให้ถึงจุดตนเองนะครับซื่อสัตย์กับตนเองเดินตามปกติเหมือนเมื่อกี้ทำให้เหมือนเมื่อกี้ทุกอย่างเดินตามเข็มทิศของตัวเองไปในทิศ110องศา110องศา110อยู่ไหนคะหนูไม่ตรงอ่ะ110องศานะครับหมุนค่ะซื่อสัตย์กับตนเองนะครับเดินให้ปกติเหมือนเมื่อกี้ถึงไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรนะครับเราจะได้รู้ว่าข้อผิดพลาดของเรานะครับเราจะได้รู้ข้อผิดพลาดของเราใครได้แล้วเดินไปทิศข้างหน้าเป็นระยะทาง19เงยหน้าแล้วไป19ครับเดินปกตินะครับเดินให้ปกติซื่อสัตย์กับตนเองอย่ามองรองเท้าตัวเองนะฮะเราจะได้รู้ข้อผิดพลาดของเรายี่เป๊ะเลยอ่ะลองดูนะครับลองดูจุดของเรานะฮะลองดูจุดของเราเนี่ยคนไหนเป๊ะคนนี้เป๊ะเหรอใครเป๊ะใครไม่เป๊ะรู้อยู่กับใจนะครับว่าเราเดินตามปกติเลยเดินพยายามให้มันถูกต้องคนนี้ขาไปคืบหนึ่งนะ
เดี๋ยวกลุ่มต่อไปใครยังไม่ได้ทำเลยเลยป้าใครเสร็จแล้วไปอยู่ตรงนู้นเลยค่ะต้องเข้าอีกนนท์เลยมีดึงทันอยู่ที่โรงเรียนไหมอ่ะเป็นไงบ้างเหนื่อยมากเป็นไงบ้างไม่มีน้ำดื่มแล้วครูก็ให้มากไม่เตรียมมาเองนี่เตรียมมาครูเตรียมมาเตรียมมาแล้วค่ะครูแต่หมดแล้วค่ะเหรอคืนนี้เตรียมหนาวด้วยนะฮะเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะครูครูบ้านไม่ได้ทำไม่ได้ทำแล้วครูแม่ทำทำสิถ้าเขาทำกับข้าวว่าหรือว่าทำบ้านไม่ทันนี่ครูจะนอนยังไงกลุ่มแรกนี่ก็นอนตรงนั้นแหละครูกลุ่มแรกนี่ทำบ้านกูเสือนอนเลยฮะยูจะมาให้นอนในห้องเขาครูเขากินข้าวเสร็จแล้วมั้งบอกแล้วทำไมมาช้าเขาไม่ออกมาช้าไม่มีส่วนร่วมไงกูสนุกมากเลยเหรอใช่คำว่าเสนอหน้าไอ้เหรอโอ้ทำไมแทนที่ผู้ชายสุดท้ายนะผู้หญิงสุดท้ายนี่ชื่อชื่ออะไรเช็ดก้นเช็ดหน้าหนึ่งร้อยสองอยากได้เลขอะไรสองร้อยยี่สิบกลุ่มนี้220นะครับกลุ่มนี้100สองจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ควรจะไปอยู่นะตรงนั้นอยู่นะครับไปหามาว่ามันคืออะไรลองดูสิไปตรงมาแล้วครับออกแล้ว16 17 18 19 20กูอ่ะไม่ใช่แล้ว3 4 5 5 6 7 8 9 30 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 41 42 43เมื่อเธอถึงจุดแล้วเธอต้องหาสิ่งของครับที่แปลกปลอมจากธรรมชาติครับถูกหรือเปล่าอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ถือตรงไหนเออต้นไม้อยู่ตรงไหนนี่เหรอแต่ว่าตรงเหรอเดินผิดเปล่าคะก็เดินตรงอ่ะตรงเหรอตรงเหรอกูเห็นว่าเธอโคตรมาลังเลยใครคล่องใจลองเอาไปวัดใหม่สิมุม220องศาไอ้โอกาสอีกข้าวนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงเหี้ยไว้หรือเปล่าไม่ครูดูก็รู้แล้วถ่ายมาเช้าแล้วไปผิดครับผิดเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ไปดูใหม่ต่อไปรอบ2นะครับจะได้หรือเปล่ารอบ2รอบ2นี่มันเผามันนี่มันเผาเงยหน้าขึ้นดูเป้าหมายครับแล้วเราถามก่อนว่าเป้าหมายมีอะไรข้างหน้าคืออะไรเป้าหมายก็คือฮะไม่ใช่เราเห็นอะไรเป็นภูมิประเทศหลักๆต้นไม้ต้นไม้และภูกระสนภูกระสนภูมิประเทศตามจริงคือต้นกล้วยอะไรไม่รู้อ่ะเงยหน้าขึ้นตรงๆอยากรู้มาอยู่ด้านหลังเนี่ยต้นไม้ไงต้นไม้นี่ไงต้นไม้เนี่ยเออเราไม่ไปกับเขาหรอกต้นไม้อันนี้มันอยู่ด้านหลังเนี่ยแล้วก็อยู่ด้านหลังแล้วก็ดูเออจุ๊บอะไรมาเป็นยังการกี่เก้าอยู่ลองดู439อัดมาเดี๋ยวตรงข้างหน้าครับเป้าหมายทางที่ไหนดูตาเป้าหมายดูตาเป้าหมายไปอีกไปอีกครับ43ครับ34ต้นไม้34คิดว่าเป็นต้นไม้ใช่ไหม34ไง35 36 37 38 39 40 อ่ะเราไปดูครับถ้าเมื่อถือตัวนั้นเราเข้าไปดูครับ34ใช่ไหมใช่34มาถึงนี่อ่ะโอเคเขา43ใช่ไหมอ่ะ34อยู่ตรงนี้อีกกี่เก้าประมาณ9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34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 
อันนี้30เท่าไหร่นะ34ก้ามาถึงนี่เลยเหรอโอ้ขายาวมากโอเคเมื่อกี้คุณรักครับ19 30เอ้ยแล้วผิดหรือเปล่าเนี่ยอ่ะโอเคเอานั้นเป็นของขวัญเลยแล้วกันหมู่สุดท้ายนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขนาดเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่สีอะไรมาพร้อมให้ถูกแล้วมันต้องมาทั้งหมดแร็กซาซอย5บาท5บาทสีอะไร125มิลลิลิตรปริมาณครับก่อนเต็มที่ดื่มได้เลยดื่มแร็กซาซอย5บาทโอเคเดี๋ยวรายงานตัวดีมากเลยอ่ะมันต้องอย่างนี้มันต้องเอามาทั้งหมดเดี๋ยวลงกองก่อนนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วไปแล้วเดี๋ยวจะโหเดินโดดเดี่ยวคนเดียวเลยนะนี่มันชัดโอ้ทำไมมันสั่นมากเลยอ่ะจะตกลงไปแล้วเลขเขานอนรออยู่ที่เซ็นอ่ะกลัวขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยังช้างเลยอ่ะดึง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 อ่ะไปห้ามผักครูนะโอ้กลับสุดท้ายครับไม่เยอะไปเลยไปเลย